บอยโชคชัยยิ้มแก้มปริภรรยาคลอดลูกชายคนที่2นักแสดงหนุ่มที่ขึ้นแทนคุณพ่อสุดแซ่บอย่างบอยโชคชัยบุญวรเมธีโดยเราจะได้เห็นความน่ารักพัฒนาการของลูกชายของเขาและความอบอุ่นของครอบครัวนี้กับภรรยาสาวกิ๊ฟภควลันบ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดหนุ่มบอยก็ได้โพสต์ภาพสุดแสนจะดีใจเมื่อภรรยาสาวกิ๊ฟภควลันได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่2เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยบอยโชคชัยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเด็กชายดารันบุญวรเมธีน้ำหนัก 3,017 กรัมออกมารายงานตัวแล้วครับผมซึ่งชื่อที่ตั้งดังกล่าวตนตั้งใจจะให้สอดคล้องกับลูกชายคนแรกน้องดาวินนั่นเองครับงานนี้แฟนๆต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และแสดงความดีใจกันยกใหญ่พร้อมบอกด้วยว่าน้องดารันมีเคราะห์โครงเหมือนพี่ชายตั้งแต่แรกเกิดจริงๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ